ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกค่ะศาลนัดอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีหมายเลขดำออ่าง1033/2561ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา4เป็นโจทยื่นฟ้องนายสมเกียรติพงษ์ไพบูลย์อดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือพทบค่ะนางสาวอัญชลีไพรีรักษ์นายภูวดลทรงประเสริฐนายยุทธิยงลิ้มเลิศวาทีแนวร่วมพทมและนายชิติพัฒน์ลิ้มทองกุลน้องชายของนายสนธิลิ้มทองกุลค่ะอดีตแกนนำพทมร่วมกันเป็นจำเลยที่1-5ในความผิดฐานร่วมกันบุกรุกมั่วสุมสร้างความวุ่นวายในบ้านเมืองอ้างยี่ซ่องโจรกรณีร่วมกันบุกยึดสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ในช่วงการชุมนุมของพทมเพื่อขับไล่รัฐบาลนายสมัครสุนทรเวชเมื่อปี2551คำฟ้องโจทก์ค่ะระบุพฤติการสรุปว่าเมื่อวันที่25-26 สิงหาคม 2551จำเลยทั้ง5กับพวก85คนที่ศาลฎีกาพิพากษาลงโทษแล้วร่วมกันกระทำความผิดเป็นซ่องโจรมั่วสุมก่อการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองโดยร่วมกันเดินขบวนในถนนสาธารณะจากบริเวณสะพานมัคควานรังสรรค์และจากที่อื่นๆโดยมีอาวุธปืนมีดขวานไม้กอล์ฟไม้ท่อนหนังสติ๊กลูกเหล็กเราร่วมกันค่ะบุกรุกเข้าไปในบริเวณและอาคารสำนักงานสถานี NBT ทุบทำลายประตูหน้าต่างตัดสายไฟฟ้าตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าโทรศัพท์คอมพิวเตอร์กล้องวงจรปิดทำลายระบบส่งสัญญาณการออกอากาศวิทยุโทรทัศน์และร่วมกันข่มขืนใจพนักงานไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ออกอากาศและกระจายเสียงและสั่งให้ออกไปจากอาคารสถานีค่ะโดยจำเลยทั้ง5เป็นหัวหน้าและเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการสั่งการในการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา210 215 309 358 364และ365จำเลยทั้ง5ค่ะให้การปฏิเสธและได้รับการประกันตัวโดยคดีนี้ค่ะศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่12 กุมภาพันธ์ 2563ว่าการกระทำของจำเลยทั้ง5เป็นการกระทำกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทพิพากษาให้ลงโทษบทหนักสุดฐานร่วมกันบุกรุกในเวลากลางคืนให้จำคุกนายสมเกียรติจำเลยที่1มีกำหนด2ปีจำคุกนางสาวอัญชลีจำเลยที่2นายภูวดลจำเลยที่3นายยุทธิยงจำเลยที่4และนายชิติพัฒน์จำเลยที่5คนละ1ปีไม่รอลงอาญาค่ะส่วนเรื่องคดีมีความกังวลใจในระดับหนึ่งแต่ก็น้อมรับคำพิพากษาของศาลและหลังจากนี้เนี่ยก็จะดำเนินการยื่นขอประกันตัวโดยใช้หลักทรัพย์เดิมเป็นเงินสดจำนวน 200,000 บาทซึ่งการประกันอยู่ในเงื่อนไขของการประกันไม่มีปัญหาอะไรจะทราบผลอีกครั้งในเวลา 16:00 นตามดุลพินิจที่ศาลจะพิจารณาอนุญาตหรือไม่และจะยื่นฎีกาต่อเพราะทำเรื่องอุทธรณ์ไปหลายเรื่องนะคะแต่อยากให้ศาลท่านพิจารณาตรงนี้อีกครั้งนึงค่ะ